ครับก็มองอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเวลาเรามองตําแหน่งทางยุทธศาสตร์เนี่ยเราคงจะต้องมองใน2มิติสําคัญคือมิติทางด้านเศรษฐกิจอันหนึง่งกับมิติทางด้านการเมืองนะครับ ทีนี้เศรษฐกิจเพื่อง่ายเศรษฐกิจถ้าเกิดว่าเรามองง่ายๆว่าเอ๊ะถ้าเป็นเศรษฐกิจที่มันมีเสถียรภาพถูกไหมแล้วก็มีการเติบโตที่ค่อนข้างแข็งแรงมันก็โอเคการเมืองก็เหมือนกันถ้าถ้าเป็นการเมืองที่มีเสถียรภาพนะครับก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งประเด็นสําคัญก็คือว่าถ้าเราเอา2แกนนี้มาทาบกันเนี่ยมันสามารถแบ่งประเทศออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเป็นประเทศที่โลกที่3 ก็คือเพื่อง่ายว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีไม่มีเสถียรภาพการเมืองก็ไม่ดีแล้วก็กางๆหน่อยก็เป็นโลกที่สองแล้วก็ที่ดีขึ้นไปก็คือโลกที่1นนะครับเราเอาประเทศที่ใกล้ตัวเราแล้วกันนะครับในในอาเซียนในเอเชียนเนี่ยเราจะพบว่าตอนนี้เนี่ยสิงคโปร์เกาหลีใต้ขึ้นไปอยู่โรคที่หหมดแล้วนะก็คือการเมืองก็ดีแข็งแรงถูกไหมเกาหลีเมื่อก่อนก็ปฏิวัติกับท,ท,ทหาร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 เเหินได้ก็มือไม่ต่างจากเรา แต่ตอนนี้เนี่ยการเมืองเขาค่อนข้างจะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเศรษฐกิจคงไม่ต้องพูดถึงอ,อย่างนี้เป็นตน้นแต่ยังมีอีกสองประเทศที่แต่เดิมมาเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างยากจนแล้วก็ประชากรเยอะก็คือจีนกับอินเดียเมื่อก่อนอยู่โลกที่สองก็หนีขึ้นไปโลกที่หหมดละนะประเด็นก็คือว่ารับประเทศไทยอ่ะยังอยู่ที่เก่าอยู่เลยนะก็ยังอยู่โลกที่สองเราหลุดจากโลกที่โลกที่สมเนี่ยมาอยู่โลกที่2ได้แต่เราไม่สามารถขึ้นชั้นในโลกที่1 ใช่ไหมครับตอนนี้สถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยประเทศที่ยังอยู่ในโลกที่3แล้วก็มีโอกาสที่จะเจอปัญหายเยอะก็คือพม่าคือลาวนะหรือหรือซีรังกากัมพูชายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงหลายห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหลายประเทศเนี่ยมันมัน,ม,นมันก้าวขึ้นนะไปอยู่ไปอยู่โลกที่1เรายังอยู่โลกที่2อ,อยู่เลยนะครับเพราะนั้นนี่คือ ประเด็นสาคัญก็คือว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยปัญหาของเราเนี่ยตกลงมันมันเป็นปัญหาที่ทั้งเศรษฐกิจด้วยทั้งการเมืองด้วยคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมองการเมืองมีปัญหาแต่เศรษฐกิจเราแข็งแรงแต่ตอนนี้มันมันเริ่มไม่ใช่นะครับนี่คือ position หรือว่าตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในณะชั่วโมงนี้ณนะเวลานี้คืออย่างนี้ครับก็ต้องมองว่าประเทศไทยเนี่ย ในห่วงหลายหลายสิปีที่หลายหลายสิปีที่ผ่านมาเนี่ยม,มันเปลี่ยนไปเยอะนะครับเราถ้าเราลองถอยหลังไปสัประมาณปี1967ถึงประมาณปี1996คือ30ปีช่วง30ปีย้อนหลังกลับไปเนี่ยเรามีค่าเฉลี่ยของการเติบโตอยู่ที่ประมาณ7กว่า7.5%กว่านะก็คือตั้งแต่ปี67ไปจนถึงปี96่ะแต่หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราเจอกับวิกฤตต้มยำกุ้ง นะหรืออะไรก็ตามเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3-4%เองแต่ที่น่ากลัวคือตอนนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยราจะอยู่ที่ต่ำกว่า2%หรือเปล่านะครับเพราะนั้นตรงนี้มันเหมือนกับถ้ามองง่ายๆคือจากเจ็ไต่ระดับที่จะไต่ขึ้นมันไต่ลงมาเป็นระดับ4%มาสู่ระดับ2%ออันนี้น่าคิดละเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยถูกไหมครับถ้ามองในเชิงโครงสร้างเนี่ยเราพูดถึงโครงสร้างบ่อยเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจแบบแบบเดิมเนี่ย เราก็เป็นเศรษฐกิจที่เราบอกว่าเราพัฒนาจากประเทศโลกที่3มาเป็นโลกโลกที่2เนี่ยเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนประเทศจากที่เราพึ่งพาเรื่องทรัพยากรที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็น factor of production uh, driven economy มาสู่ uh, ประเทศที่เราเรียกว่าขับเคลื่อนโดยประสิทธิภาพคือ efficiency driven economy นะแต่ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในสภาพว่าวะนี้ก็คือเพื่อง่ายเปลี่ยนจากประเทศที่มีรายได้ต่ํามาสู่รายได้ปานกลาง ที่เน้นเรื่องของประสิทธิภาพเรื่อง Efficiency นะแต่ตอนนี้ Efficiency เราตกลงไปเยอะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยจริง,รงๆเราต้องก้าวข้ามจุดนี้ไปแล้วถ้าเราจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงเนี่ยมันจะต้องปรับโครงสร้างไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะเป็น Innovation ที่เ e n e c o n o อีกคาจุดนี้เราพูดมาันดานแล้วนะครับเพราะนั้นตะกี้ภาพที่ฉายให้ดูว่าจากเอ่อจปดอรต่อปีโดยเฉลี่ยมาสู่4%มาสู่มาสู่ส พร้อมกันนั้นเนี่ยเราไม่สามารถก้าวข้ามจากประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพนะด้วยการผลิตด้วยอะไรก็ตามไปสู่นวัตกรรมมันเกิดขึ้นไปในเวลาพร้อมๆกันนะครับนี่คือปัญหาของประเทศไทยในเชิงโครงสร้างนะครับที่ที่เรามองโดยสะท้อนผ่านตัวเลขบางตัวนะครับก็ต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าห สภาพของการแข่งขันมันเปลี่ยนแปลงไปแต่เดิมมาอย่างที่บอกว่าเราก็เอนจอยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงถ้าเราจําได้นะครับก็คือเปลี่ยนจาก Import Import s u b s t i t u t i o n คือการทดแทนการนําเข้ามาสู่เรื่องของ Export Promo t i o n ชนะเรามีช่วงหนึ่งที่โอ้โหเรื่องกลมกรมส่งออกเนี่ยกลมส่งเสริมการส่งออกเรื่องของอะไรเนี่ยบูมมากแล้วก็เราก็เปลี่ยนมาสู่เรื่องของ Investment ละนะครับในเรื่องของ Foreign Investment เรื่องของ BOI ช่วงนั้นเป็นช่วงช่วงโอกาสทองของประเทศไทยนะที่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 เปิดขึ้นมานะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราไม่เคยเปลี่ยนโครงสร้างเลยนะครับโครง,ครงสร้างการผลิตเนี่ยเราก็ยังเอนจอยอยู่กับเรื่องเก่าๆคือเพื่อง่ายนะครับมันมีเคอร์ฟหนึ่งที่ผมเคยพูดอยู่เสมอสมมุติเราพูดจากต้นน้ากลางน้ำปลายน้ําต้นน้ําคือ R&D กลางน้ําคือการผลิต manufacturing ปลายน้ําคือ branding คือเรื่องของดีไซน์ design, คือเรื่องของ marketing เรื่องของนวัตกรรมอะไรก็ตามเนี่ยออประเทศไทยเนี่ยโฟกัสอยู่ที่กลางน้ําเราไม่ไปนเน้นต้นน้ําคือเรื่องวิจัยพัฒนาหรือปลายน้ําคือเรื่องของการตลาดเรื่องของเรื่องของนวัตกรรมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าตรงกลางน้ำเนี่ยมันทําง่ายขณะทีออออ่ต้นน้ําหรือปลายน้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องลงทุนแล้วก็มันเป็นเรื่องของการลงทุนทั้งเทคโนโลยีทั้งเรื่องของกําลังคนอะไรอย่างี้เป็นต้นนะครับ นั่นคือเรื่องที่หนึ่งแต่เรื่องที่สองคือว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยภูมิทัศน์ของโลกทางด้านเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปมันมีผู้เล่นหน้าใหม่จีนเกิดขึ้นเราเมื่อก่อนเราเราจะไปเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราจะไปคิดหรือว่าจีนจะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับจีนจากประเทศที่มาท EM, นะํา oem เป็นรับจ้างการผลิตเป็นโร,รงงานของโลกะนะณนะวันนี้เนี่ยแค่เขาเป็นโรงงานของโลกเนี่ยเขาก็กินเราหมดแล้ว เราก็จะไปสู้อะไรเขาได้ในเมื่อเขาผลิตทีเนี่ยเป็นร้านเป็นเป็นหลายหลายสิบล้านเป็นร้อยร้้านนะขณะที่เราทําได้ชิ้นงานเราต่ำกว่าเขาเยอะถูกไหมครับเราเรียกว่าอีค n o m ม c ร์ซสเกลอ่ะคือเราไม่มีเราไม่มีความประหยัดเนื่องมาจากขนาดหรืออีค n o m ม c o ์ซสโคปอย่างจีนนะแต่จีนเนี่ยมันฉลาดมันทําจากจุดนี้นะมันไม่หยุดเขา OEM เหมือนเราแต่เขา OEM ระดับโลกแล้วเสร็จแล้วเขาก็พัฒนามาเป็นเรื่องของการออกแบบ มาเป็นเรื่องของแบรนด์นะครับหรือหรืออุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมเนี่ยเขาตั้งเป้าเลยว่าในอนาคตเขาจะต้องไปแข่งกับอเมริกายัางไงอย่างยกตัวอย่าง AI AI นี่จริงๆจ,จีนจนี่สุดยอดนะต่อโดยคือคือจีนเนี่ยเนื่องจากว่าการเมืองเขานิ่งนะการเมืองเขานิ่งแล้วก็เสร็จอ่อต่อให้การเมืองนิ่งส่วนหนึ่งก็บอกเออเป็นการเมืองของพรรคคอมมิวน,นิสต์มันเลยนิ่งมันไม่จริงอ่ะไม่อาจจะไม่จําเป็นก็ได้แต่การเมืองนิ่งแล้วเขามีวิสัยทัศน เขารู้ว่าเขาจะเขาจะไปไหนยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นจีนคือคีย์เพเยอร์คือผู้ผู้แข่งหน้าใหม่ในช่วง2 0 3 0ปีที่ผ่านมาโดยที่เราไม่รู้ร้อนรู้หนาวว่าจีนจะมากลายเป็นภัยคุกคามเราใช่ไหมครับต่อให้แม้ทั้งญี่ปุ่นซึ่งไม่ค่อยถูกกับจีนเนี่ยแต่เวลาลงทุนเนี่ยคือเขาแยกเรื่องการเมืองออกจากเรื่องเศรษฐกิจถูกไหมทุกคนก็ไปจีนนะครับอเมริกาก็ไปจีนแม้ว่าทุกวันนี้เริ่มส่งสัญญ,ญาณแล้วว่าเฮ้ยอย่างอุตสาหกรรมท่าล่าสุดนะ อย่างอุตสาหกรรมรถยนต์อเมริกาเนี่ยซึ่งยังเก่าเก็บอะ่ะยังอุตสาหกรรมแบบรถยนต์สันดาปเนี่ยอาจจะต้องถอนตัวจากจีนเพราะว่าจีนนี่มันยิ่งใหญ่จริงๆในเรื่องของรถอีวีอย่างนี้เป็นตน้นหนึ่งผู้เล่นหน้าใหม่อย่างจีนมานะอินเดียก็มาถูกไหมครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าประเทศที่ตะก,กี้ที่เราบอกว่าค่อยๆไต่จากโลกที่2เป็นโลกที่สามอ่ะอย่างสิงคโปร์อย่างเกาหลีมันมีมันม,ม,นมีมันมีผู้เล่นหน้าใหม่เยอะมากถูกไหมครับแต่ที่สําคัญคืออาเซียน นะอาเซียนเนีย่ยเมื่อก่อนอาจจะเราอาจจะาอาจะอาจะมองเป็นโอกาสที่มาจากความไม่สงบของประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมหลังจากที่สงครามอินโดโจีนจบไปใช่ไหมแล้วก็เวียดนามขึ้นมาละนะอย่างย่างลาวยังยังขเขมรขึ้นมานะครับพมา่าในช่วงอ,อ,องซออานขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันมีคู่แข่งหน้าใหม่แต่ว่าเราพวกนั้นยังอาจจะอาจจะอีกระยะหนึ่งนะแต่เวียดนามนี่น่ากลัวแต่ที่สําคัญคือมาเลยล่ะอินโดล่ะ นะอินโดนี่กับเรานี่แบบค่อนข้างที่จะเทียบเคียงกันได้เลยนะครับแล้วก็อินโดในช่วงหลังเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีบทบาทนำนะครับในในในเวทีโลกด้วยไม่ใช่แค่เวทีอาเซียนนะครับหรือเราดูง่ายๆของดีๆที่มาจากโลกเนี่ยเวลาเราไป Approach มันบางทีไปลงที่มาเลเซแทนไปลงที่อ Indo ินโดอินโดนีเซียแทนเพราะนั้นเมื่อก่อนเรา enjoy เนเพราะาประเทศเพื่อนบ้านเราวุ่นวายอยู่ยังไม่นิ่งใช่ยังเป็นโลกที่3อยู่ แต่ณวันนี้มันไม่ใช่ละเพราะนั้นคําถามคือระหว่างที่มันมีผู้เล่นหน้าใหม่มันมีการแข่งขันในเรื่องของการเดินดึงดูดการลงทุนมีอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยเรากับเจอกับประเด็นของการที่เราไม่เคยคิดจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเลยเรายังเอนจอยอยู่กับการเป็นผู้ผลิตใช่ไหมออนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่น่ากลัวคือเรื่องของการ การที่มันมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงใช่ไหมครับใน,ในประเทศเรานะตั้งแต่เสื้อเหลืองเสื้อแดงพัฒนามาสู่เรื่องของนะตอนนี้นะครับที่เป็นแบบอาจจะมี neoconservative จัดตั้งขึ้นมาเพื่อจะมาต่อสู้กับเสรีประชาธิปไตยอะไรเงี้ยคือเราง่วนอยู่กับเรื่องตบตีกันนะเรื่องของความขัดแย้งกันเป็นระยะเวลาที่เกินไปแล้วนะโดยโดยไม่รู้จบนะเพะฉะนั้นการเมืองไม่นิ่ง เศรษฐกิจไม่ปรับปรุงแน่นอนเราก็ยังอยู่โลกที่2องในอนาคตเราก็ไม่รู้จะอยู่โลกที่3หรือเปล่าไม่ต้องไปพูดถึงโลกที่1ใช่ไหมครับดังนั้นตรงนี้เป็นประเด็นที่สําคัญที่ที่มองว่า1เรามักง่ายเรานึกว่าเราได้ขอมาง่ายๆเออญี่ปุ่นมานลงทุนเราทุกคนอยากเอามาลงทุนที่ไทยตอนนั้นเราเนื้อหอมเพราะเรามีเพราะว่านักลงทุนมีชอยน้อยมากเดี๋ยวเพราะในในเวทีอาเซียนซึ่งมีคนอยู่อยู่หลายร้อยล้านคนถูกไหม มันมีมันมีกำลังอ่ะแต่อาเซียนส่วนที่เหลือมันยังไม่แข็งแรงไงใช่ไหมครับสิงคโปร์อาจจะแข็งแรงแต่สิงคโปร์ก็เป็นเกาะซึ่งมีข้อจํากัดนะใน,ใน,ใ,นในบางเรื่องแต่เราเอนจอยกับเรื่องสิ่งต่างๆางเหล่านี้โดยที่ไม่คิดว่าเอ๊ะอะไรคือนิวชัปเตอร์อะไรคือ, Chapter, อ,คอบทบ,บทต่อไปของอโครงสร้างอุตสาหกรรมโครงสร้างเศรษฐกิจไทยใช่ไหมครับในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเท่ากับว่าหนึ่งเราขาดวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ส่วนหนึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของภาครัฐนะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นผู้นําของเราพูดอยู่นะเป็น,ปนแต่ละช่ชวงแต่ละช่วงที่พูดเนี่ยก็มีชีวิตชีวาพอสมควรนะอย่างเช่นช่วงชัชวานใช่ไหในสมัยของพลเอกเปรมเออมันเป็นการพลิกโฉมจริงอะเพราะว่าหน้าตอนนั้นเนี่ยมันมีวิกฤตเรื่องน้ํามันแล้วเราพอดีไปเจอน้ํามันเราก็ไปทำไอ้วามาตะพุทธเนี่ยไปโตเคมีคอลอะไรพวกนี้มันมีความหวัง ประเทศจร,จริงๆต้องอยู่ด้วยความหวังการเมืองเ่ยเป็นคนที่จะสร้างความหวังให้กับประเทศใช่ไหมอ่ะในยุคต่อไปเ,อเห็นอ,อินโดจีนเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มความน่ากลัวของโด,โดมิโนโน,นะพลเอกชาติชายก็ใช้โอกาสนี้บอกว่าอะไรเปลี่ยนสามลบเป็นสามการขาเอ้ยอย่างเงี้ยมันมันมีชีวิตชีวาไงมันเหมือนกับเฮ้ยเราเราไม่ได้ทําเพื่อเราละเราเรามีอย่างน้อยฐานการผลิตหรือฐานการรมการ การบริโภคหรือตลาดเนี่ยขยายวงเป็นในระดับของอาเซียนได้ใช่ปะ่ะในอินโดจีนได้อย่างนี้เป็นต้นมาสู่แม้ทั้งนะมาสู่ยุคของพลเอกชตวลิตอ่าเราก็พูดถึงเรื่องนิกอ่าเราอยากเป็นเสือตัวที่5นะครับอะไรเงี้ยต่อจากสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันเกาหลีใต้อะไรเงี้ยแต่ในที่สุดเราก็ไปไม่ถึงอะไรเงี้ยแม้ทั้งพูดตรงๆก็ในสมัยพลพันธวจโททักษินเราก็ยังพูดถึงใช่ปะ่ะ ว่าเราจะเป็นผู้นาในอาเซียนอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายแม้ทั้งพลเอกประยุทธ์ล่าสุดนะซึ่งผมก็มีส่วนร่วมด้วยนะก็คือ Thailand 4.0อย่างนี้เป็นต้นคือเราคือในแต่ละช่วงเรามีความหวังอะแต่ประเด็นก็คือมันมี2เรื่องนะคำถามคือแล้วช่วงนี้ทําไมรัฐบาลไม่มีอะไรออกมาใหม่เลยใช่ไหมมัน่ถ้าคือคือมันไม่มีอะไรที่มันอะไรที่ไม่มากกว่าดิจิทลวอลเล็ไม่มีอะไรที่มากกว่า ไอ้คือมันไม่ใช่ดิจิตอลวอลเล็ตดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยอาจจะจําเป็นนะแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์มันเป็นมาตรการระยะสั้นนะเพื่อเพื่อกระตุน้นการบริโภคแต่คุณต้องมีวิสัยทัศน์ที่ไกลอยาเชกเช่นเดียวกับผู้นําก่อนก่อนนั่นคือประเด็นที่หนึ่งแต,แต่ประเด็นก็คือแล้วมันต้องมีโมเมนตัมว่าถ้าซีเรียสแล้วต้องทําจริงแล้วจะต้องทําต่อเนื่องอยังไงปัญหาของประเทศไทยก็คือว่าเราไม่ทําต่อเนื่องแล้วเราไม่เด็ดขาดนะครับเรื่องปฏิรูปเนี่ย ถึงบอกไนงะเราพูดกันบ่อยแต่ณนะนะวันนี้แม้ทั้งในช่วงที่ผ่านมาของอรัฐบาลที่แล้วเราพูดถึงปฏิรูปเราก็ยังไปไม่สุดเลยใช่ปะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมว่าเราไม่เราไม่รู้ว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเราเรารู้เราไม่เราก็รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรแต่คําถามคือเราเงื่อนไขาทางการเมืองหรืออะไรก็ตามทําให้เรานะ ไม่สามารถที่จะผลักดันในสิ่งที่เรารู้ว่ามันมีโอกาสอยู่นะมันมีชุดของโอกาสนะมันเราชอบพูดเป็นชุดของปัญหาอยู่เยอะผมผมมองว่ามันถ้าพูดแต่ชุดของปัญหาก็ไม่มีวันจบประเทศรักรักประเทศชาติจีนแบาจ,จีจิงเปล่าเนี่ยคือถ้ารักจริงเนี่ยมันต้องพูดด้วยโอกาสอย่าไปพูดด้วยปัญหานะหรืออะไรเงี้ยนะครับบ,บางคนก็พูดเทียบเคียงอเมื่มกอก่อนเราต้องไปเราเราจะไปเทียบเคียงกับเกาหลีตอนนี้เรากลายเป็นต้องมาเทียบเคียงกับเวียดนามพูดไปทําไมเสียเวลา เอาเราเราเราต้องรู้จักตัวเราดีพอนะครับตรงตรงนี้คือตรงนี้คือประเด็นที่ผมอยากะเรียนแล้วก็อย่างที่บอกไนงะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมพูดมาประมาณตั้งแต่สมัยท่านเลขา B.O.I. สถาพรกวิตานนท์ด้วยซ้ำไปนะว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยเผชิญกับภาวะที่ถูกบีบบนบีบล่างที่เรกนัดแครกเกอร์ก็คือเราเราจะสู้กับพวกบรรดาที่ใช้แรางงานราคาถูกไม่ได้ลว หรือใช้เซก็กรอเยอะๆไม่ได้นะแต่ราคาเดียวกันเราต้องไต่ขึ้นมาให้ให้ให้ใหไปไปสู่การแข่งขันที่เป็นเรื่องดีไซน์เรื่องนวัตกรรมเรื่องเทคโนโลยีทิศทางบัญชีบอกว่าเราต้องอยู่ตรงนั้นแต่เราตอนนี้เรายังอยู่ตรงกลางกึง่งสุกกึ่งดิบอะไปข้างบนก็ไม่ได้ลงข้างล่างก็ไม่ได้นี่คือปัญหาของประเทศไทยนะนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นตัวสะท้อนปัญหาของ Middle Income trap อย่างแท้จริงพอเราไปไม่ได้ ถามว่ามีตลาดเหรอตลาดมันมีคนผู้บริโภคในระดับโลกถ้าไม่เลือกของถูกก็เลือกของดีแต่เขาไม่เลือกของกลางๆนะเราก็มานั่งเอนจอยว่าเอ๊ะอย่างแค่ลาวนี่คนชอบออชอบผลิตภัณฑ์ไทยมากกว่าผลิตภัณฑ์จีนนะวันนี้อาจจะไม่ใช่แล้วนะคือเราเมื่อก่อนเราเอนจอยว่าของจีนราคาถูกไงก็เหมือนกับสมัยหนึ่งที่เรามองว่าที่ฝรั่งมองว่าเอ๊ะของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกช็อตดีกู๊ดก็คือสินค้ากระจอกแตนะ่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้มันซีเรียส มันพัฒนาจนมันหลุดพ้นจากจุดนี้แต่เราอะ่ะเราเหมือนกับเรานึกว่าเราเอ j นจอยว่าอสินค้าเราดูดีกว่าคู่แข่งอย่างจีนอย่างอะไรนะวันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่านี่คือประเด็นปัญหาที่ททแท้จริงว่าเราปล่อยให้เราอยู่อย,อย,อยู่ในตําแหน่งชิงยุทธศาสตร์ที่สุ่มเสี่ยงนะต่อการที่ยังไม่ต้องอะไรนะดูง่ายๆเลยครับดูการสะท้อนจากการส่งออกทําไมต้องมานั่งลุ้นการส่งออกทุกเดือน ลุ้นเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกนะตัวเลขเดี๋ยวโยกนี่โยกนี่มาเพื่อให้มันบวกมั้งอะไรมั่งนะแต่คําถามว่าเฮ้ยเรื่องของการส่งออกแบบนี้เนี่ยในตัวเลขแบบนี้แล้วก็ในผลิตภัณฑ์ที่ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียก primary primary commodity ยังเป็นเรื่องของข้าวยางมันปลาล์มยังผลไม้เรื่องอะไรเนี่ยหรือ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 ถ้าเป็นอะไรก็ตามก็เป็น OEM แบบประมาณที่ว่า value added ต่ำๆอยู่ทั้งนั้นนะ นะพอใจเหรอพอใจกับสิ่งนี้เหรอแล้วมันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือสภาวะประเทศไทยที่มักง่ายไงมักง่ายก็คือมองว่า,าก็รอลุ้นว่าโลกจะเปลี่ยนคือโลกจะเปลี่ยนแบบที่เหมือนกับสมัยที่ญี่ปุ่นมาลงทุนในไทยหมดไปแล้วหมดไปแล้วณนะวันนี้ทุกประเทศมีตัวเลือกนะแล้วก็ณนะวันนี้ภายใต้โลกที่เรียกว่าโลกหลายขั้วม u l ติโพ l า r w เว l d เขาเอาประเทศเขาก่อน นี่คือปัญหาของประเทศไทยอีกอันหนึ่งคือเรื่องของดิโกบร i ยเซชันเรื่องของกระแสที่เมื่อก่อนเราพูดถึงกระแสโลกาภิวัตน์เพราะนั้นยังไงก็ตามไม่ขายในประเทศก็ไปขายที่ไหนก็ได้ถูกป่ะแต่ณวันนี้เนี่ยโลกมันหลายขั้วมันก็มีโอกาสที่เขาคุณต้องเลือกเลือกเลือกข้างอะ่ะเหมือนไต้หวันณนะวันนี้ไต้หวันยาลําบากเพราะไต้หวันเนี่ยมีชิปแต่อเมริกาไม่ให้ส่งจีนอะไรเงี้ยนะครับหรือบางทีอ่ะยังยังฝรั่งเศสอยากกันั่นกับจีนไม่ได้อะมัน มาไทยไมีมีความสามารถพอคนเราไม่เก่งพอก็ต้องไปสิงคโปร์อย่างเงี้ยเรื่องชิปเรื่องอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสภาพความเป็นจริงแล้วณนะวันนี้ก็คือว่า,านักลงทุนมีตัวเลือกเขาจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วยังต้องเลือกข้างด้วยเลือกเลือกข้างเลือกครัวด้วยถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยเราถามว่า,าผู้บริหารระดับสูงเรานักการเมืองเรามีวิสัยทัศน์ที่มองภาพนี้ หรือไม่หรือเอกชนเราเหมือนกันคือนอกเหนือจากจะบ่นเนี่ยอยู่แต่บนเนี่ยยังมีโอกาสที่จะสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันกับภาครัฐหรือไม่นะครับคือเพื่อง่ายบ้านเราคนประเทศก็เหมือนคนนะมันต้องฮึกเหิมอะ่ะมันต้องมีความหวังนะแต่ประเทศเราความหวังก็ไม,ม่มีมีแต่ความกลัวนะมีแต่ความกังวลแล้วจะอยู่ยังไงใช่ไหมครับ ไมมีนะศักยภาพยังมีอยู่แต่เราศักยภาพจริงๆในโลกนี้นะนะคตต้องมีอย่างน้อยสองศักยภาพศักยภาพในการที่จะไปแข่งขันกับคนอื่นการศักยภาพในการที่จะไปร่วมกับคนอืน่นถ้าเรามีศักยภาพในการแข่งขงันกับคนอื่นเราคงไม่มาเจอกับปัญหาที่โรงงานเริ่มปิดตัวเยอะแยะใช่ไหมหรือการย้ายฐานการผลิตหรือการที่มีการลงทุนมาแต่ก็เป็น second tier investment เป็นเป็นการลงทุนที่ไม่ได้เกิดประโยชน์มากมายกับประเทศไทยในระยะยาวอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมครับทำนองเดียวกันนะครคือคือศักยภาพอีกอันนึงคือศักยภาพในการที่จะไปร่วมมือกับคนอื่นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราพูดถึงเรื่อง climate change นะเราพูดถึงเรื่อง geopolitics อะไรก็ตามประเทศไทยถ้าไม่แข็งแรงพอเนี่ยเราจะไม่มีเสียงในเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะะนั้นตรงนี้ศักยภาพ,ภาพมีแต่ประเด็นก็คือว่าเราเราไม่ได้ ในช่วง 3- 40ีปีเอ,เอาถอยกลับไปแค่10 20, 20ปีเนี่ยที่ทะเลาะกันแย,ยะเนี่ยเราไม่ได้ทําให้สังคภาพเราเข้มเข้มข้นแหลมคมขึ้นหรือเปล่านี่คือประเด็นปัญหาถูกไหมครับเพราะนั้นถึงวันหนึ่งเสกยภาพก็จะหายไปเพราะว่าประเทศเอืน่นเขาไม่มีแต่เขาสร้างเสกยภาพนี้มันมีสองอย่างคือพระเจ้าเขาให้เรามาส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งคือเราสร้างมันขึ้นมาหรือไม่ที่เขามีคำภาษาอังกฤษก็คือ comparative advantage กับ competitive advantage พื่ง่ายถ้าพระเจ้าให้เรามาคือคอมพลีตติฟเนี่ยคือศักยภาพที่เรามีแต่ประเทศไทยไม่เคยสร้างหรือน้อยมากคือคอมเพ i ต i ิฟแอดวานเทจคือสร้างขึ้นมาด้วยน้ำมือของตัวเองอย่างดูง่ายๆเกาหลีเกาหลีช่วงหลังมาเขาอยู่ท่ามกลางญี่ปุ่นกับจีนซึ่งใหญ่ทั้งคู่แต่เขาแหวกวงล้อมนี้ได้เพราะเขาสร้างเพราะดูเกาหลีจริงๆเป็นประเทศที่ทรัพยากรน,น้อยมากอะไรเงี้ยเป็นต้นอดูอย่างอิสราเอล อยู่สู้รบปบมือแต่เขาอยู่ท่ามกลางของการที่จะต้องอสองครามเขาถึงต้องสร้างความขีดค,ความสามารถเขาขึ้นมาประเทศเราอาจจะเป็นประเทศที่แบบอ,อยู่กันสบายจนเกินไปอ่ะเจอคื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 อ,ค,อคือมันไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้โดนอะไรหนักหนัก,นก,นกถึงที่สุดไงนะแต่เราก็คงไม่อยากให้เราต้องเป็นอย่างนั้นถูกไหมฮะอย่างเช่นว่าเ,ออเราเคยเป็นอนาณาธิคมของคนอ,อื่นหรือไม่หรืออะไรเงี้ยแต่ถามเขาจริงๆอ่ะณนะวันนี้ ประเทศไทยเนี่ยภายใต้กฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบหรือกฎหมายหรือไอ้ไอไอดติติรัฐนิติธรรมเนี่ยณวันนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าจริงๆริเราอาจจะเป็นอาณานิคมขอ,ของใครก็ไม่รู้โดยไม่รู้ตัวก็ได้ถูกไหมเราดูเราดูอย่างง่ายๆมาเฟียเต็มไปหมดในพัทยาหรือว่าจีจจนเทาหรือใครต่อใครนะเพราะฉะนั้นความอ oh, ่อนแอเนี่ยน่ากลัวครับความอ oh, ่อนแอที่ปล่อยปละละเลยทําให้ศักยภาพเราหายไปเพราะฉะนั้นเมื่อศักยภาพหายไป เราเราไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่เป็นความหวังแล้วเมื่อไม่มียุทธศาสตร์เราก็จะไม่มีอำนาจต่อรองนี่คือปัญหาของประเทศไทยคือณวันนี้สเปะสป่าเป็นหมดคิดอะไรไม่ออกก็เอาเอาเอาเรื่องของอะไรนะบอลนะดีไหมบอลบอลถูกกฎหมายดีไหมเอาเรื่อง99ปีดีไหมคือคิดแต่ละเรื่องเนี่ยมันมันมันควรจะเป็นคําตอบท้ายๆมันควรจะเป็นคําถามท้ายอ่ะ คำถามแรกก็คือว่าทาไงให้แข็งแรงก่อนอ่าก็ต้องเริ่มจากการที่เลิกตบตีกันได้ก่อนป่ะผมมองมิวผมมีความเชื่ออยู่สองเรื่องคือหนึ่งเลิกทะเลาะก,กันสองมีกฎรรม,มีเกณฑ์มีนิติรัฐนิติธรรมอย่างแท้จริงสองข้อนี้เชื่อไหมนักลงทุนดีๆมันก็เข้ามาละสองข้อนี้แหละทั้งนิติธรรมนิติรัฐนิติธรรมกับเรื่องของคอร์รัปชันเรื่องอะไรพวกนี้ถ้าทําขึ้นมาปุ๊บเนี่ยที่เหลือมันมาเอง นะประเทศไทยไม่มีสิ่งนี้ถามว่าถ้าผมเป็นนักลงทุนต่างประเทศที่ดีๆผมจะมีคอนฟ idence ปะผมไม่มีผมไม่มีความมั่นใจแต่คําถามก็คือว่าผู้นําประเทศไทยนะวันนี้ไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนไทยไม่ได้สร้างไปจะไปขายของไปดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศไปสร้างความมั่นใจบนบน,บนสิ่งที่มีหลักปากการะกันหรือป่าหลักปากการะกันของความมั่นใจถ้าผมจะมาลงทุนก็คือการที่ ผมจะ d ดูอิ Business ในไทยแลนด์เนี่ยแบบเดียวกับสิงคโปร์คือเพราะว่าผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยความโปร่งใสตรวจสอบได้มีจริงนะมั้ตรงไปตรงมามีจริงเขาต้องการอยู่ไม่กี่เรื่องคุณมีสิ่งนี้ก่อนนะล่าถ้ามีสิ่งนี้เดี๋ยวค่อยๆมาถามว่าเออแล้วคุณมีคนที่เป็นท ALENT ที่เป็น Knowledge Worker ว่ะคุณมี Infrastructure พอว่ะนี่เป็นคําถามที่2คําถามแรกด่านแรกที่ต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องตอบให้ได้ก็คือความตรงไปตรงมาความโปร่งใส คือเรื่องคอรัปชันถ้าคุณไม่มีความปร่งใสมีคอรัปชันคุณถึงได้จีนเทาเข้ามาคุณถึงได้อะไรที่มันต่อรองได้อะอย่างเงี้ยมันก็มีอันดร์กราวคือบ้านเรานี่น่ากลัวคือไม่มีใครสํารวจว่าจริงๆเรามีเศรษฐกิจใต้ดินอะ่ะเยอะแยะแค่ไหนนะเศรษฐกิจเยอะสีเทาอีกเยอะแยะแค่ไหน คือผมคิดว่าการเมืองไทยเนี่ยนะครับที่มันอ่อนแอลงเพราะว่าแต่ละคนโดยส่วนใหญ่นะยังคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้คิดถึงแต่ประเทศชาติเป็นหลักนะครับเพราะนั้นพอคิดถึงตัวเองแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าอของความคิดอุดมการณ์ชั้นถูกอย่างอีกฝ่กายหนึ่งผิดมันกลายเป็นสังคมสองขั้วปัญหาของประเทศไทยคือปล่อยให้เกิดสังคมสองขั้วได้อย่างไงนะเมื่อก่อนเราพูดถึงอมตะยาธิปไตย ชนกับธนาธิปไตยอตอนนี้เราพูดถึงนีโอคอนเซอร์วทีฟชนกับนีโอริเบอรัลอย่างนี้เป็นต้นคือเราปล่อยให้เกิดสิ่งห่างๆเหล่านี้แสดงว่าเราไม่มีสิ่งหนึ่งที่ไม,ไม่มีคนวิจัยว่าประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่าซอฟต์เคานเจอร์ไม่ใช่ฮาร์ดเคานเจอร์ซอฟต์เคานเจอร์คือเป็นเคานเจอร์ที่แบบอะไรก็ได้นะมันไม่เหมือนฮาร์ดเคานเจอร์แบบแบบเกาหลีแบบญี่ปุ่นคือเวลาเจออะไรหนักๆเขาจะสู้ เหมือนเหมือนเขาต้องฟื้นจากสงครามหรือเยอรมันเขาต้องฟื้นจากสงครามพวกนี้เขาจะมีฮาร์ดเก่าเจอเพื่ะนเขาจะมีวินยัยเขาจะรักชาติประเทศไทยนีย่เอาเข้าจริง,รงอ่้ถ้านการเมืองรักชาติจะไม่ทําอีกหรอกนั่นนัน่นนั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองผมคิดว่านัาการเมืองไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่ติดอยู่ในกับดักของ3ส,สิ่งคือเงินอํานาจและผลประโยชน์เป็นวงจรอุบาท但这他没有看็มอง,ปงอเองป็นวงจรของการทําาามหกินเขา ถูกไหมคุณคุณอยากได้อํานาจคุณต้องมีเงินเพื่อคุณต้องสร้างทําผลประโยชน์ใส่ตัวเพื่อจะมีเงินมาเข้ามาอยู่ในวงจรของการได้เสียงอะไรอีกเพราะฉะนั้นวงจรนี้เนี่ยขณะที่นักการเมืองติดอยู่ในวงจรนี้ทําลายประเทศตลอดเวลาแต่ประชาชนล,ละ่ะกับติดอยู่ในวงจรหนึ่งคืองโง่จนเจ็บคนละวงจรครับนะแล้วคุณคุณ นี่คือปัญหาของประเทศไทยที่แท้จริงเราเรียกร้องแบบแบบแบบเปลี่ยนโครงสร้างนู่นโครงสร้างนี่คำถามจริงๆก็คือว่าในระบบการเมืองเนี่ยซึ่งอยู่ในวงจรของแบบนี้เนี่ยคุณจะคุณจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงถูกไหมณนะวันนี้เราคุยเรื่องของการมีบ้านใหญ่เป็นเรื่องปกติเราคุยเรื่องของการเอ,อ่อคอรัปชั่บ้างแต่มีผลงานเป็นเรื่องปกติปล่อยนี่คือสภาพที่เขามีฝรั่งที่เขาวิเคราะห์ว่าประเทศไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยเขาเรียก a n o m i c individualism คือเป็นสังคมปัดเจกแต่ในลักษณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์คือพูดง่ายผมเห็นผลประโยชน์ผมเปลี่ยนได้หมดเปลี่ยนสีได้หมดนะครับแล้วก็ผมตาผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เรื่องแต่เวลาเจอเขายังอุตส่าห์ไปไหว้เขาอีกอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือความเป็นไทยนี่คือสิ่งที่บอกว่าจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างคนด้วยคือถ้าคนไทยยังมีไม้เแบบเหมือนกับทุระไม่ใช่นะ เออเออให้คนอื่นไปทํายังยกตัวอย่างนะครับผมเวลาไปไป,ไปนำเสนอหลายๆเรื่องแทนที่คนฟังจะช่วยกันคิดมาวิจารณ์ว่าอะไรคือโซลูชันคือช่วยง่ายต้องการของของแบบเอาคาตอบมาเลยแทนที่จะไม่นั่งคิดเองต่อคิดเองอคิดต่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือคนไทยนี่คือสิ่งที่ว่าการปฏิวัติครั้งใหญ่ถ้าจะทําต้องปฏิวัติวัฒนธรรมของคนไทย นะนี่นี่นั่นคือส่วนหนึ่งสองรากเหง้าของเราคือรากเหง้าของการที่ในอดีตเนี่ยเรามีเรื่องอุปธมรมนิยมเนะียเรื่องของอภิสิทธิชนนะเรื่องของอำนาจนิยมยังติดค้างอยู่ในสังคมไทยอยู่เลยแล้วมันก็กลืนกินอยู่ในระบบการเมืองไทยถูกปะ่ะตรงนี้จะทําไงกลุ่มก้อนนี้ไม่เคยถูกทําลายเลยอีกกลุ่มก้อนหนึ่งที่น่ากลัวซึ่งประชาชนคือกลุ่มก้อนแรกอุปธมภมเนี่ยอย่างน้อย คนที่ฝ่ายปกครองหรือนักการเมืองนะเอนจอยอยู่ในกลุ่มก้อนหนึ่งคือเป็นกับดักของประชาชนคือวัตถุนิยมสุขนิยมบริโภคนิยมนะณวันนี้นี่มันถึงเยอะไนงะแล้วก็ยิ่งถูก p o p ป l ลิสพอลิซีประชานิยมอัดเงินเข้าไปมันยิ่งบริโภคกันใหญ่แทนที่จะมองว่าเฮ้ยจริงๆเราอาจจะต้องมานั่งลงทุนเรื่องการศึกษาให้ลูกหรือเรื่องอะไรที่เป็น for the future ของเขาอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้น มันยังอีกหลายวงนะครับถ้าถ้าเราจะพูดถึงคงการปรับเปลี่ยนปฏิรูปหรือเชิงโครงสร้างหรืออะไรก็ตามมีอยู่3-4ก้อนที่จะต้องมาช่วยกันคบคิดก้อนที่1ก็คือว่าเรื่องของอุปธรรมอภิสิทธิชนเนี่ยอำนาจนิยมจะแก้ไงจะทําลายวงจรของเงินอำนาจและผลประโยชน์ยังไงก้อนที่2ก็คือเรื่องของเบร์โภคนิยมสุขนิยมวัตถุนิยมเพราะถ้าไม่แก้ตรงนี้ ก็โง่จนเจ็บต่อแล้วสองอันนี้มันเชื่อมกันด้วยด้วยนโยบายของประชานิยมไงคือหล่อเลี้ยงประชาชนไปเรื่อยๆแต่ว่าจริงๆเขาก็เป็นง่อยไปเรื่อยๆเขาเขาเปรี้ยไปเรื่อยๆตรงนี้น่ากลัวครับเพราะฉะนั้นประเทศเราผมพูดอยู่เสมอว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยเป็นนโยบายมักง่ายในลักษณะที่ช็อตเทอมเกณฑ์ลองเทอมลอสเป็นอะไรที่ออดูด,ดูดีในช่วงสั้นเพราะโปรยเงินไง แล้วถามว่าแล้วไงต่อในที่สุดถามว่าประเทศถ้ายังอยู่ภายใต้โครงสร้างการผลิตอย่างนี้คุณภายใต้ Growth Engine แบบนี้คุณจะเอาเงินมาอย่างไรในที่สุดคุณก็จะกลายเป็นคือวงจรปัจะจาค่อยๆลดล,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 ลงไปเรื่อยๆแล้วประชาชนจะอยู่ยังไงใช่ไหมมันก็จะต้องถูกครอบงำโดยทุนใหญ่ๆจากต่างประเทศเพราะเขาเห็นโอกาสไงเขามองความอ่อนแอเราเป็นโอกาสครับนี่คือความน่ากลัวของประเทศไทย เพราะนั้นการวิเคราะห์เรื่องโครงสร้างจะวิเคราะห์โดยปราศจากการพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุนหนาๆทุนทั้งทุนขาวทุนดำทุนเทาจากข้างนอกไม่ได้จำเป็นจะต้องดูเพราะว่าเราอ่อนแอแล้วถ้าไม่มีใครมายุ่งกับเราอย่างน้อยเราก็คุยกันเองถ้าคุยกันรู้เรื่องตอนนี้เราต้องคุยกันให้รู้เรื่องเพื่อจะไปต้านภัยคุกคามจากข้างนอกด้วยใช่ไหมครับนี่เรายังไม่พูดถึงเรื่องไม่เป็นเรื่องที่มีเยอะแยะนะ ขยะเป็นทอ็อกซิกเวสที่ถูกส่งมาจากสิงคโปร์จากนู่นจากนี่อีกละ่ะหรือเร,เราเราจะไปรู้ได้ไงอาชญากรรมข้ามชาติอยู่ตรงไหนอ่ะนะก็เพราะตำรวจเราอ่อนแอคำถามคืออ่ะเรารู้ว่าตำรวจเราอ่อนแอเราพยายามจะปฏิรูปตำรวจนี่ขนาดจะปฏิรูปตำรวจบอกว่าเป็น, 1, 2, นหนึ่งในสองในรัฐธรรมนูญที่ต้องทำนอกเหนือจากตำรวจคือการศึกษายังทำอาอกมาไม่ได้เลยณนะวันนี้ตำรวจตั้งแต่ระดับหัวจนถึงระดับลงมาข้างล่างสุดอะ่ะ แล้วเราปล่อยให้เกิดนี้ได้ยังไงมันมันมันไปถึงจุดไหนเหรอมันก็จะไปเป็นถ้า,าเป็นในอดีตซึ่งนปัจจุบันเขายังเป็นอย่างนี้อยู่คือแบบฟิลิปปินส์ใช่ไหมหรือหลายๆประเทศที่เหมือนกับไม่ได้เป็นเราคงอาจจะอาจจะไป ถึงเฟลสเตทือ่ป่าเราไม่รู้คือรัฐบาลไม่สามารถปกครองได้เลยนั่นอีกเรื่องนะแต่เราอาจจะเป็นว่ารัฐบาลยังปกครองก็ปกครองกันไปปกครองกันมาแต่ว่าประเทศคล้ายๆกับมีมีมีกลุ่มที่คณะทิปไตยอะ่ะมีกลุ่มที่มีผลประโยชน์นะครับทั้งนักการเมืองทั้งในในทุนหรืออะไรก็ตามนะและอยู่ภายใต้ที่อาจจะมีเอื้อประโยชน์กับทุนต่างชาติทั้งที่เป็นบนดินหรือใต้ดินนี่คือประเทศที่เราอยากจะเป็นือเปะ่ะนะ เพราะนั้นสภาพนะั้นมันจะเหมือนซอมบี้อ่ามันจะเหมือนซอมบี้ที่ถูกดูดเลือดดูดเนื้อจากคนอื่นไม่ประชาชนไม่ได้ไเลยนะเพราะฉะนั้นสยภาพก็จะต้องทรัพยากรก็ถูกดูดออกไปสักวภาพก็ค่อยถดถอยออกไป,กออกไปเราคงไม่อยากให้เป็น,เป,นเป็นแบบนี้มันไม่ใช่เป็นประเทศไม่ไม่ไม่เคยมีใครเกิดตอนนี้เกิดอยู่ไม่น้อยแต่เราอยากเป็นอย่างนั้นนะป่ะนะสภาพตกเหมือนครอาณๆนาะคมอ่ะอย่างอย่างศรีลังกาใช่ไหม หรืออย่างเราเนี่ยเรา,าตอนนี้ถูกฟอสให้อาจจะต้องใช้เงินหยวนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราอยากเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าต้องถามก่อนว่าเราอยากเป็นอย่างนั้นเปล่าแต่อย่างที่บอกเนี่ยคนไทยนี่มันจะมีนิสัยอย่างหนึ่งก็ที่บอกว่าเฮ้ยธุระไม่ใช่อยู่ทําไปก่อนนะคือไม่อะไรที่ยังไม่ร้อนมา,มาถึงตัวเองก็จะไม่นั่นขึ้นมานะครับเพราะนั้นตรงนี้แต่ถามว่าพวกเราอ่ะที่เป็นชนชั้นกลางเนี่ยยั่งอยู่กันได้อยู่ระดับหนึ่งแต่คําถามคือณนะวันนี้ชนชั้นล่างเขาอยู่ไม่ได้แล้ว นะแต่เขาไม่มีพลังพอที่จะมารวมกันแล้วก็มาเรียกร้องไงใช่ไหมครับคือสภาพของการยึดกลุ่มทางการเมืองเนี่ยของเราเนี่ยมันมันไม่ได้เอื้อให้ประโยชน์ที่ในลักษณะที่มันเอื้อประโยชน์ในลักษณะทีะ่ปิดปากเขาด้วยอะ,อะไรอะ่ะประชานิยมแต่เราไม่เอื้อให้เขามีสิทธิ์เสียงเรียกร้องพอเราเรียกร้องปุ๊บอ้านี้เอ็นจีโอเข้ามาเอี่ยวแล้วอันนี้คือเรามองภาพเป็นแบบนี้หมดนะครับเพราะฉะนั้น นี่คือสภาพของประเทศไทยที่การแก้ไขจริงๆทำได้ไหมทำได้นะคือถามถามหน้าวันนี้อ่ะเราเราเอาความเป็นจริงนะรัฐบาลที่นำโดยเพื่อไทยก็ต้องเดินสติเพื่อไทยอ่ะว่าความสำเร็จในอดีตกับกับสิ่งที่ทำอยู่ในวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วคุณจะไปเอาความเชื่อมเมื่อก่อนคุณเบ็ดเสร็จนี่คุณมีอำนาจคนเดียว เป็นพักเดียวแต่ณวันนี้ไม่ใช่คุณมีกลุ่มผลประโยชน์เยอะๆเลย 2. ความคิดความอ่านเมื่อ10-20ปีที่แล้วกับวันนี้ไม่เหมือนกันอ่าผมยังออนเนอร์นะว่าถ้าเพื่อไทยยังเป็นเป็นพักนําคุณต้องคิดตรงนี้ไม่ใช่มองว่าฉันจะกลับมาแล้วมันเก่าเก็บแล้วคุณคุณต้องเปลี่ยนอ,ะอ่ะจะเปลี่ยนยังไงใช่ไหมครับอ่าคือผมก็ออนเดอร์ในลักษณะนี้ว่าโอเค ถ้ารัฐบาลชุดนี้ยังดังน,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 นั่นอยู่ถึงเวลาที่ว่าเฮ้ยหาผู้นําที่แท้จริงที่มีวิสัยทัศน์จริงๆที่ซีเรียสจริงๆมาผมยังไม่ได้บางคนเริ่มมานตั้งคิดถึงว่าจะปฏิวัติไม่ปฏิวัติอีกผมอาจสมมติว่าเราไม่เอาบางคนมาบอกว่าตอนนี้มีเพลงลุงตู่เฮเรียกร้องลุงตู่กลับมาคือคนไทยอย่างนี้ไงคนไทยอะไรคิดไม่ออกอยังมีอีกข้างหนึ่งคือเวียนว่ายตายเกิดอ่ะ นะที่เราที่เราเคยลงในในไถพบิก้าคือสามปองไงคือปฏิวัติเนี่รัฐประหารเสร็จแล้วก็มาแล้วก็มามามา,มา,ม,ามาประชาธิปไตยเทียมแล้วก็มาปะทุงต่อต้านแบบเนี้เพราะฉะนั้นวันนี้พอไม่พอใจระบาศเสียงลุงตู่กลับมาเสียงนู้นเสียงนี้กลับมาคําถามคือระบาศชุดนี้ยังพอแก้ไขอะไรได้บ้างหรือเปล่านะคือคือตรงนี้ผมผมว่าความเป็นผู้นําเป็นเรื่องสําคัญนะ คือณวันนี้ถ้าถ้าซีเรียสแล้วก็ใช้โอกาสนี้ผมไม่ได้เพีเชียร์เพื่อไทยแต่อย่างน้อยเพื่อไทยถ้าเปลี่ยนอันนี้ได้ตัางหากคะแนนเขาถึงจะมาไม่ใช่เพราะว่าเขาไปผสมกับทาง,งนู้นเป็นนีโอคอนเซอร์ทีฟเพื่อไปอัดกับอีกฝั่งหนึง่งถึงจะนั่นผมว่านั่นเป็นเกมการเมืองแต่ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับประเทศสิ่งที่จะต้องให้ประโยชน์กับประเทศคือมาคุยกันให้รู้เรื่องระวางขั้วไหนก็ตาม แล้วก็ยึดผลประโยชน์ของชาติมานั่งคุยกันเอาเรื่องง่ายๆเลิกทะเลาะกันสองเอาเรื่องที่ว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายไม่มีสองมาตรฐานไม่มีใครอยู่เบื้องหลังอ่าทแค่นี้ที่เหลืออยู่พัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาคนเป็นเรื่องเป็นเรื่องไม่ได้ยากความมั่นใจจะกลับมาความเข้าใจกลับมาสองพอความมั่นใจกลับมาคุณจะทําอะไรต่อให้คุณยังไม่ทําอะไรก็ตามคนก็เชื่อแต่ คุณอยากกระทำนู่นทํานี่แต่คุณไม่ได้สร้างความมั่นใจคนยังไงก็ไม่เชื่อณนะวันนี้ถามว่าคุณไปเดินไปต่างประเทศไปนู่นไปนี่เขามาเขามาเขามาจริงหรือเปล่าม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 า,มาเป็นเรื่องเป็นราวหรือเปล่าใช่ไหมครับความเชื่อมั่นมันไม่มีไงแล้วยิ่งไปเจอกับเเดี๋ยวต้องแต่ละเดือนมีลุ้นเดือนนี้จะยุบใครจะอะไรใครอีกโอ้ยิ่งไปกันใหญ่ประเทศไทยนี่สนุกกับเรื่องพวกนี้หรอนะ คือเรื่องทพวกนี้ในความเป็นจริงถูกต้องไม่ถูกต้องก็ในอยู่เรื่องหนึ่งแต่ว่าเฮ้ยทำไมประเทศคุณไม่มีงานอื่นจะทำเหรอมีแต่มีแต่เรื่องอย่างเงี้ยถูกปะทําไมไม่มีความหวังว่าเออเฮ้ยเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วไม่ต้องอะไรพอพอเอานักการเมืองที่ไม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 ่ที่ที่เราเรียกว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือนี่คือนี่คือสิ่งที่ลีกวนยูพูดถูกลีกวนยูพูดอยู่ประโยคนึงว่าอย่า เขาจะไม่มีทางเอาคนกระจอกมาเป็นรัฐมนตรีเพราะเท่ากับเป็นการทรยศหักหลังต่อประเทศคำถามนี้ขอฝากถามนายกปัจจุบันผมไม่ได้ผมต้องการชาเลนจ์เพื่อเอาสิ่งที่ดีๆให้กับประเทศในเมื่อประเทศเป็นอย่างนี้แล้วคุณยังมีรัฐมนตรีแบบนี้อยู่ได้ยังไงถูกป่ในเมื่อคุณมีอํานาจผมผมผมคิดว่าคุณจะได้อํานาจมาได้งไงไม่รู้แต่ในเมื่อคุณมีอํานาจ คุณทำสิ่งนี้เสียก็คุณเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ให้กับคุณเพื่อให้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศแต่คุณก็ยังแบบเหมือนกับโคต้า <c oughs> เป็นโคต้าของนู้นของนี้กลุ่มนู้กลุ่มกลุ่มนี้ประเทศไม่มีไว้ให้ลองถูกลองผิดประเทศไม่ได้มีให้ไว้ให้แบบเอ้ยมันเป็นการตอบแทนถูกป่ะเพราะนั้นคุณจริงๆคุณจะมี คุณคุณควรแยกการเมืองออกจากเรื่องเรื่องนโยบายไม่งั้นถามว่าคนเหล่านี้ขับเคลื่อนนโยบายอะไรได้ถูกไหมฮะต้องต้องต้องอย่างนี้คือถึงมันต้องแบบจีนอ,ะอ่ะรัฐมนตรีก็ทํางานไปแต่อํานาจเหรอก็อยู่ที่เลขาธิการพักอยู่ที่ใช่ปะ่ะกรมกรมการพักเขาก็แยกกันออกแต่ทํางานคือต้องทํางานแต่ณวันนี้ถามว่าคอรมอชุดน,นี้สร้างความมั่นใจให้กับประเทศหรือเปล่า เออแค่น,นี้ก็จบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถามใดที่เรายังต้องมีคนขับเคลื่อนประเทศอย่างนี้แล้วเราไม่มั่นใจแล้วเราจะไปพูดเรื่องปรับโครงสร้างได้ไงน้ว,วันนี้ผมไปถามคนในรัฐบาลเฮ้ยนอกจากดิจิทัลวอลเล็แล้วคุณคุณทำอะไรบ้างแบบแบบปฏิรูประบบราชการนะบอกกำลังทำอยู่ค่อยๆค,ค,คือมันเหมือนกับคือไม่รู้ว่าอะไรคือ priority อ่ะใช่ไหม ไม่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะั่งการเยอะไปหมดอ่ะนี่ไงทำคำถามคือก็ในเมื่ออุตสาห์เป็นเป็นรัฐรัฐร,ร,ร,รัฐบาลพลเรือนนะนะถ้าเราเราเมื่อก่อนเราบางทีเราชอบไปเทียบเคียงกับรัฐบาลทหารอ่านี่พลเรือนไอ้วิสัยทัศน์คุณน่าจะมีนะเฮ้ยมีบางอย่างที่คุณต้องยอมและบางอย่างที่คุณไม่คอมโพมัยบางเรื่องคุณต้องไม่คอมโพมัยประเทศถึงไปได้แต่บางเรื่องคุณต้องคอมโพมัยเพื่อให้มันอยู่ได้ คุณคุณต้องค,คุณต้องมีสิ่งนี้เราไม่เห็นสิ่งนี้อยู่จริงๆ GDP ในในผมเคยเห็นตัวเลขหนึ่งที่อยู่ที่ประมาณในตามศักยภาพเราประมาณ4%เนี่ยนะแต่ผมว่าณวันนี้เนี่ยอาจจะต้องมามองใน GDP เชิงคุณภาพ GDP เชิงคุณภาพก็คือพูดง่ายเราจะปั่น5% 6%ก็ก็ได้โดยรายใหญ่ไม่กี่รายก็ได้นะ แต่คำถามคือ GDP ชุภาพคือ GDP ที่มันอินคลูซีฟอะที่ชุมชนส่วนใหญ่ให้ที่มาจากมาจากหลากหลายพื้นที่มาอย่างเงี้ยถ้า3-4%มี่เอร์เซ็นผมก็ happy แฮปปี้ละถ้าถ้ามันกระจายจริงตรงนี้ต้องมานั่งนิยามใหม่อย่าไปบ้าจี้ว่าโอเคจะทำไงจาก2-3%ที่เลอนลาดเป็น4%เป็นกลับมาเป็น7%มันไม่ยั่งยืนนะวันนี้สิ่งที่ยั่งยืนไปพร้อมๆกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะ ก็คือที่เป็นเอ่อเอ่อจีเอ่เอ,อ,อ i กใช่ไหมก็คือเรื่องของการเติบโตอย่างอย่างมีคุณภาพนะ,ะจะเกิดขึ้นได้ไงการเติบโตอย่างมีคุณภาพมันไม่ได้มิติของเรื่องของอมันส่วนหนึ่งเป็นมิติเรื่องของการผลิตแตอ่อย่างว่าโครงสร้างการผลิตของไทยอ่ะถ้าถามจริงๆเหอะผมผมก็เคยเคยเคยถามใครต่อใครคุณไปเอานักลงทุนจากต่างประเทศมาแล้วก็ค่อนข้างจะเป็น High Tech จริงๆเนี่ยสิ่ง,งผลประโยชน์ที่ได้มันไม่ได้กระจายลงไปข้างล่างมากมากมายบางอาจจะจําเป็นต้องมีเพราะฉะนั้นมันจะต้องทำไงที่เป็นก r o s s Engine หรือว่าตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ที่มันขับเคลื่อนโดยคนส่วนใหญ่ได้นี่คือสิ่งที่ผมคุยกับไทพาเ i กาอยู่ตลอดก็คือเรื่องอย่างน้อย BCG เพราะ BCG มันมี BCG เชิงพื้นที่ทุกพื้นที่มีโอกาสที่จะเอาเกษตรนะอาหารนะสมุนไพราการท่องเที่ยวใช่ไหมครับ หรือหรือสปาหรือเวลเนสหรือหรือครีเอทีฟอีโคโนมีโมเดลเศรษฐกิจอย่างเงี้ยดูไม่เหวห๋หวาแต่เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่มันกระจายอย่างท่่นทั่วนี่คือหนึ่งในตัวอย่างของโมเดลเศรษฐกิจที่ควรจะมีเพื่อตอบโจทย์ g w o w ์วิดคุณลิตี g r o w t h w i t h i n c l u s i v e n e s s อะไรเงี้ยเป็นต้นถูกไหมแล้ว growth w i t h s u s t a i n a b i l i t y อ่้มันตอบได้หมดเพราะฉะนั้นอย่างน้อย r o w t h Engine เราไม่ได้คิดไม่ออก หรือจะต้องไปบ้าจี้ว่าไอ้ฝรั่งหรือต่างประเทศกําลังแข่งเรื่องอะไรเราจะเอาเอากับเขาบ้างไม่มีทางเอาสิ่งที่เราเป็นจุดแข็งก่อนดีกว่านะเพราะฉะนั้นผมมีภาพดึงท,ที่ที่เดี๋ยวจะฉายไปก็คือเรื่องของการที่ทําไมวันก่อนไปพูดที่สภาุตสาหกรรมว่าทําไมเรื่องของ BCG เรื่องของ Creative Economy จึงเป็นความหวังหนึ่งของประเทศเพราะเป็นเรื่องที่เรามีเสียภาพอย่างน้อย80% ทำให้มันคมด้วยนโยบายด้วยการบริหารการจัดการด้วยการผนึกกําลังระหว่างภาครัฐกับเอกชนมันจะเติมได้อีก20%อีก20%พอเนี่ยมันก็ไปแข่งกันในระดับโลกได้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในอนาคตเนี่ยแบรนดิ้งไทยแลนด์เขาคิดถึงอะไรตรงนี้ต้องมาคือถ้าคิดแบบจากโอกาสนะก่อนจะไปพูดถึงการปรับโครงสร้างคือเราคิดไปข้างหน้าว่าเฮ้ย hey, ในอนาคตถ้าเราอยากจะเปลี่ยนประเทศไทยเราอยากให้ภาพจำของประเทศไทยอ่ะ อยู่ตรงไหนในเวทีโลกอาหารใช่ไหมเรื่องอะไรเรื่องของการแพทย์ใช่ไหมหรืออะไรมันต้องคิดจากจุดนั้นก่อนแล้วถอยกลับมาแต่จุดนั้นจะต้องไม่ที่เป็นจุดที่คนไม่กี่คนได้บริษัทใหญ่ๆไม่กี่บริษัทได้แต่ต้องเป็นเฮ้ยครบเครื่องนะเป็นอะไรที่คนส่วนใหญ่ก็ได้ด้วยตรงนั้นนะ่ะคือภาพจําที่เราต้องวางไว้ก่อนหลัจากภาพจํานี้ คือในอนาคตเนี่ยผมเรียกว่าเราต้องอยู่ในจอเรดาร์ในไอของของมัลติ p o ล a r าเว l ร์เนี่ยคือโลกของโลกหลายขั้วเนี่ยคุณหลุดออกจากจากจอเรดาร์คุณก็ไม่มีความหมายมันไม่เหมือนกับตอนนั้นเราเราเลือกข้างอยู่อเมริกาเอหรือเลือกข้างอยู่โซเวียตอ่ามันก็ยังมีคนอุ้มเราไปใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องอยู่ในจอเรดาร์ด้วยตัวเองเ,นนเพราะ,ะนั้นเพื่อง่ายเราต้องมีอัตลักษณ์อัตลักษณ์ส่วนหนึ่งเนี่ยอ่า ภาษาของของรัฐบาลชุดนี้แต่ว่าเขาไปตีความอะไรก็ไม่รู้คือซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าจริงๆประเทศเราเป็นประเทศเล็กต้องใช้ซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วประเทศใหญ่เขาใช้ใช้คอมไบเลรรหวังฮาร์ดพาวเวอร์กับซอฟต์พาวเวอร์ได้คือเพื่อง่ายอย่างอเมริกาเขาไม่ฟาดด้วยทหารเขาก็ฟาดด้วยการเมืองฟาดด้วยเรื่องอย่างอื่นใช่ปะ่ะแต่ประเทศเราต้องใช้ซอฟต์พาวเวอร์แน่แต่คําถามก็คือว่าตรงนีน้ถ้ามองตามนี้อะไรคือ global niche อะไรคือพูดถึงเรื่องนี้ เราจะต้องอยู่ในจอเรดาร์แล้วก็ต้องมานั่งช่วยกันคิดสิ่งที่ผมช่วยคิดได้ก็คือ BCG ีจีไงใช่ไหมอุสา,าไปวางไว้เอเปกละอุสาไปวางไว้นู่นไปนีอ่อันนี้ก็ส่วนหนึ่งไหมนะครับนี่นี่คือเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นประเทศไทยจริงๆถ้ามองในแง่ของยุทธศาสตรล์ลวกันนะไหนๆพูดปัญหาไปละตอนนี้มาพูดยุทธศาสตร์ผมคิดว่ามีอยู่4ีหประเด็นประเด็นที่1คือประเทศไทยจริงๆเนี่ยเป็นประเทศที่เราชอบผสมผสานเนี่ยเก่ง สำหรับผมถ้าถามผมว่าอะไรคือต้นแบบของประเทศไทยผมว่าคือแบบ Service, Service Model. Service, สวิสสวิสมเดลสวิสเซแลนดนเป็นประเทศที่มีความหลากหลายนะของอุตสาหกรรมแต่เก่งทุกเรื่อง78เรื่องเก่งหมดเราพูดถึงอาหารนาฬิกาเวชภัณฑ์แม้ทางแบงกิ้งอะไรเนี้ยเราขอให้แบบเดียวกับสวิส หลายคนบอกว่าประเทศไทยอ่ะมั่วเพราะว่ามีกเกษตรด้วยมีอุตสาหกรรมแบบเกา่าแล้วก็มีเซอร์วิสคำถามคือคอมบิเนชันเนี้ยดีแล้วเพราะว่าเวลาเกิดช็อคเอ็กซ์เทนอลช็อคเราอยู่ได้เพราะเรามีบาลานซ์จริงๆเนี่ยคือปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของการบาลานซ์ว่าเฮ้เราก็มีกเกษตรนะเราไม่เหม็นสิงงโปรเสียงโปรไม่มีกเกษตรเสียงโปรไม่มีไฟฟ้าตอนนี้เลยต้องไปต่อท่อไฟฟ้ากับอะไรออสเตรเลียอย่างเงี้ยถูกว่า เราอะจริงๆเนี่ยการที่มีกเกษตรอุตสาหกรรมบริการเนี่ยมันเป็นคอมบิเนชันที่เป็นบาลานซ์อี่รมีเพียงแต่ว่าเราไม่เคยอัปเกรดมาเลยเรายังเป็นกเกษตรดั้งเดิมอุตสาหกรรมดั้งเดิมเซอร์วิสแบบโลว์เซอร์วิสโลว์แวลูเซอร์วิสเซอร์วิสที่ยังยงเน้นเรื่องของการกูกขาดภายในประเทศแต่ถ้าเป็นไฮแว v a ลูเซอร์วิสคือพวกใช่ไหมดิจิตอลพวกอะไรสตาร์ทอัพพวกอะไรเราอ่ะคือเรามีเรามี อย่างน้อยเรามีต้นทุนเราจะยกมันขึ้นมาอย่างไงผมว่าโมเดลหนึ่งคือสวิสโมเดลน่าจะน่าจะทำได้ทีนี้ s t แสตนจีผมคิดว่ามีอสี่ห้ข้อข้อที่หนึ่งก็คือเรามองเรามองง่ายๆก็คือว่าจากจุดนี้ไปเอาแบบ Realistic เลยนะเอาแบบแบบของจริงเลยเราต้องเอาจุดแข็งมาชูก่อนจุดอ่อนจุดแข็งคืออะไรที่เรา80 แล้วเราเติมอีก20่าอย่าง BCG อย่าง Creative c o n m o m y อย่างอะไรนะครับเอาส่วนนี้มาโมเดลแล้วโมเดลของพวกนี้จริงๆก็คือ S curve เก่าแล้วโมเดลเหล่านี้จริงๆแล้วมีโอกาสที่กระจายไปยังพื้นที่ยังท้องถิ่นได้เนี่ยคือ p priority แต่อีกส่วนหนึ่งตามเข้าไปดูคือเรามี20แต่เราต้องเติมอีก80อย่างพวก Deep Tech อย่างพวกโรบอตอย่างแอรช่อง Aviation ชันก็ตามเข้าไปดูเพื่อว่าเราจะได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตกเทรไม่ไม่ตกอ่านะกับคนอืน่นถึงวันหนึ่งที่เรา S-Curve เก่าเราแข็งแรงมีเงินพอพัฒนาเทคโนโลยีระดับหนึ่งเราก็ค่อยมาใส่ใจ S-Curve ใหม่ว่าจะทำด้วยตัวเองอยังไงนี่คือนี่คือ s ซตดที่ทหนึ่งนะครับเป็นบาลานซ์นะครับระวางอินดัสทรี อุตสาหกรรมสอ,สองแบบนะครับอันที่สองตามมาคือเรื่องเทคโนโลยีจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมันมีเทคโนโลยีถ้าจะเล่นกันจริงๆหนึ่งอุตสาหกรรมมีทูพรองมีมีสองมีมีสองมีสข้างถูกไหมเอาสิ่งที่มีจุดแข็ง80-20แล้วก็เอาสิ่งที่จะตามเข้าไปดู20-80ถูกไหมทำนองเดียวกัน เทคโนโลยีก็เป็นทูพรองเป็นสองข้างสอง,อส,องสองแฉกแฉกหนึ่งคือเทคโนโลยีที่จริงๆไปซื้อเข้ามาณนะวันนี้เทคโนโลยีในโลกมีเยอะมากเพราะฉะนั้นสายเทลก็ต้องแบบจนะีนอะซื้อเทคโนโลยีมาแล้วมาแกะแล้วก็เอามาให้ s m e ใช้ให้ประชาชนใช้ใช้เราพูดง่ายๆนะเทคโนโลยีง่ายๆที่เราพูดถึงอย่าง 5G อย่างเรื่องของบล็อกเชนอย่างเรื่องของอ AR augmented v รียลลิตี้ฮะอ y อชเรียลลิตี้หรือเทคโนโลยีอะไรพวกนี้เป็นเทคโนโลยีที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ SME ได้ใช้หรือ AI ให้ SME ใช้ไปเลยให้ประชาชนใช้ไปเลยโอ้โหเขายก productivity ะนั้ productivity loss มันจะได้ไม่เกิดไงนะอ่าอย่างเงี้ยถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะมองว่าเทคโนโลยีเป็น Utility เทคโนโลยีจะต้องทำเหมือนกับเป็นสาธารณประโภคก็คือเป็นแบบไฟฟ้านะปาที่ทุกคนต้องได้ใช้และสอนให้เขาใช้นะฮะ AI โลกเป็นยังไงเอามาใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสร้างบันทีหลังเทคโนโลยี Technology, ใช้ก่อนใช้จนกระทั่งสามารถทำให้เขารวยได้ตั้งตัวได้ก็เหมือนจีนถึงวันหนึ่งเขาก็เราก็ทำเองเพราะนั้นก็เป็น tool Prong strategy คือ ซื้อเทคโนโลยีไลเซนซิงเข้ามาแต่เอาไปได้ใช้จริงๆนะให้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดจริงๆแล้วส่วนที่2ค่อยมาเทคโนโลยีดีเวล็อปเมนต์คือค่อยพัฒนาเทคโนโลยีส่วนนี้อาจจะ20%มานั่งทําในสิ่งที่ประเทศไทยมีศักยภาพอ่ะอย่างเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรอ่ะเทคโนโลยี Technology ทางด้านการแพทย์ไม่ต้องไปเปรอะหมดแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันค่อยๆขยับเพะฉะนั้นขอให้เรารวยก่อนเถอะร้วที่เหลือ เดี๋ยวเราก็จะสร้างขึ้นมาเองนะณนะวันนี้หมาอะไราเองนะสถาบันวิจัยจะจะไปไล่กวดเทคโนโลยีชาวบ้านบอกว่ามันเสียเวลาเปล่าๆนั่นคือยุทธศาสตร์ข้อที่2ยุทธศาสตร์ข้อที่3คือคนเหมือนกันครับณนะวันนี้เนี่ยถ้าต้องการให้แบบประเทศไทยเปลี่ยนประเทศเป็น Innovation Driven คุณต้องไปจีบคนที่เก่งที่สุดของโลกมาก็คือเอา foreign knowledge worker เอา talent เข้ามา ไม่ใช่ไปเอาคนเก,ก,กเรวราชมาเป็นเทามามา,มาทำมาเป็นมาเฟียมาเป็นอะไรถูกไหมอ่าส่วนนั้นน่ะเอาครีมออฟเดอะครีมมาได้ยังไงแต่พร้อมกันนั้นอ,อีกขาหนึ่งคุณต้องพัฒนาคนถูกไหมเพราะนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าผมเคยอยู่อวแล้วผมจะชูออวอนะผมว่ากระทรวงที่จะต้อง ไม่คอมโพมาส์คือกระทรวงศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตร์ไอกระทรวงอุดมศึกษาจะต้องไม่ใช่นักการเมืองจะต้องเป็นคนที่เอาแบบเอาให้สุดๆแล้วไปนะฮะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นการสร้างคนมันใช้เวลาคุณจะใช้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาไม่ได้การสร้างคนมันเป็นมเมล็ดพันธุ์อะถ,ถ้ามันเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องมันใช้เวลาสุกง,งอม5ปี10ปี แต่ถึงตอนนั้นคุ้มแต่ระหว่างรออันนี้คุณเบลทาเลน e ์ดีๆจากข้างนอกมาถูกไหมอ่าอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นทูพรอง s สต a t รจีเพราะนั้นเทคโนโลยีก็เป็นทูพรองอุตสาหากรรมก็เป็นทูพรองแล้วก็ไอตัวคนทาเลน e ์ก็เป็นทูพรองอันต่อมาก็คือทูพรอง s สต a t รจีอันที่4คือเราพูดถึง EEC แต่พอรัฐบาลเปลี่ยนก็เป็นงน่อยไปเลย จริงๆถูกพรองเหมือนกัน EEC ยังไงมันโดดเด่นเพราะว่ามันมันไม่ได้เริ่มศูนย์มันมาจากมาตาพุทธมาจาก Eastern Seaboard EEC จะเล่นยังไงในระดับโลกแต่อีกขาหนึ่งอะ่ะคือ not r h eastern คือ southern region southern corridor northern corridor จะเล่นยังไงเพื่อกระจายโอกาสไม่งั้นเราจะมีแต่ EEC EEC ไม่เป็นไรให้เป็น spearhead ระดับโลกแต่ต้องทำอีกขาหนึ่งอะ่ะ ว่าไอ้คอริดอรภาคเหนือคอริดอรภาคใต้จะเล่นยังไงจริงๆตรงนี้เรามีมอชอมออมอขออุ้ยเล่นได้อื้อเลย,ยจะเล่นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนี่คือนี่คือนี่คือ,อ strategy ที่4นะผมคิดว่าที่เหลืออยู่ก็คือเรื่องของการที่ว่าประเทศไทยไม่เคยมี grand strategy ของการเอานโยบายทางด้านของ นะ,ะ,ะการต่างประเทศนโยบายทางด้านการค้าและการลงทุนกับนโยบายทางด้านมหาภาคคือแมคโ o รอีคอม i c ิเข้าด้วยกันจริงๆแล้วตรงนี้สำคัญโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยคุณต้องมีนโยบายเดียวเพราะว่าคุณเรื่องของการทูตกับเรื่องการค้ากับเรื่องการลงทุนกับเรื่องของแมคโรอีคอมเมิกต้องเป็นเรื่องเดียวกันณนะวันนี้ง่ายๆเลยมา มีกี่รองนายกดูกี่คนแล้วจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นเรื่องกำกับนโยบายนโยบายนี้จะเป็นนโยบายหลักที่มันเหมือนบูรณาการข้ามกระทรวงข้ามเอกชนกับภาครัฐข้ามทุกอย่างและกำกับให้สี่เรื่องยุทธศาสตร์กี้ที่บอกเรื่องอุตสาหกรรมที่จะไปเทคโนโลยีที่จะไปแบบนี้การสร้างคนเป็นแบบนี้สร้างพื้นที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกัน โดยเอาผลประโยชน์ของชาติถูวปะ่ะแต่ณวันนี้เนี่ยคุณ,คณไม่มองเรื่องเทรดเป็นเรื่องกระทรวงพาณิชย์ i n v e s t m e n t ไปอยู่กับน,นายกแมคโครโไปอยู่กับกระทรวงการคลังยังกับอ,อะไรกับแบงค์ชาติยังไปด้วยกันยังไม่ได้เลยแต่ถ้าผูกแบบนี้เข้าด้วยกันเราจะเห็นภาพใหญ่ของประเทศมันจะได้เลิกทะเลาะก,กัน <laughs> มันมีมากกว่าที่จะมานั่งเถียงกันเรื่องว่าดอกเบีย้ยควรขึ้นหรือลง เพราะมันดูดภาพใหญ่แล้วดูในภาพใหญ่ที่มองเอาผลประโยชน์ประเทศเป็นตัวตั้งแล้วยังต้องมองการแข่งขันของโลกเป็นเป็นตัวตั้งอีกถูกไหมครับผมว่าะี่ห4เรื่องนี้แต่ทั้งหมดเนี้ยเป็นไปไได้หรอกถ้ายังขาดสองคำอย่างที่บอกคือ confidence คือคำว่า attractiveness แต่ถ้าเราวาง strategy ลงตัวผมเป็นต่างประเทศผมเห็นอย่างนี้เฮ้ยแร์คุณคุณทำ วินวินคุณได้ผมก็ได้ถูกปะมันไม่มีไม่มีวาระซ่อนเล้นแบบแบบบางประเทศที่บอกว่าเออเอาต่างประเทศมาถึงวันหนึ่งก็เอาต่างประเทศออกไปทำทำเองเพราะฉะนั้นที่เหลืออยู่สองคำนี้เนี่ยประเทศไทยมันสร้างสีงสันได้อยู่แล้วเรื่อง attractive ness ไม่ได้ยากแต่ attractive ness หรือ confidence จะมาจากไหนละ่ะถ้าไม่มาจากการที่ให้ ي, กลับมาที่รูปแรกที่ตะกี้เราคุยการเมืองต้องนิ่งมีเสรีภาพและเศรษฐกิจก็จะมีเสถียภาพ เศรษฐกิจถาภาพชัดการเมืองต้องนิ่งนิ่งในที่นี้คือเลิกทะเลาะ,ะเลิกทะเลาะก็คือเอาคนที่สุดตรงทั้งสองข้างออกเอาคนกลางๆมานั่งคุยกันนะแล้วมา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 ,มา,ม,ามานั่งคุยกันที่เหลือคือเรื่องของอนิติรัฐนิติธรรมอะแค่นั้นเองทำให้ได้จริงให้ได้จริงถามว่ายากเหรอมันเรื่องที่ง่ายที่สุดหนึ่งเลิกทะเลาะถ้าเอากันจริงๆมันไม่ใช่ใช้เวลาเป็นปีปี มันไม่เหมือนกับการพัฒนาเศรษฐกิจหรือพัฒนาอะไรพัฒนาคนอาจจะต้องใช้เวลาแต่เรื่องการเลิกทะเลาะมันเป็นเรื่องของการเอาเอาเอา,เอาจริงหรือเปล่าหรือการที่รูออฟลอร์ law, มันเป็นเรื่องของการเอาจริงหรือเปล่าเออแค่นั้นเองคือเพราะฉะนั้นควิกวินจริงๆแต่เป็นควิกวินที่ยากเป็นคานงัดนะที่เราบอกโอ้ประเทศเรานี่ตีกันแย่ๆต้องหาคานงัดให้เจอแต่หาไม่เจอแต่ผมว่าผมเจอแล้วง่ายๆเลยคือเลิกทะเลาะกันสองเอาให้มีมาตรฐานเดียว นะใครก็ตามที่อยู่ในกฎเกณฑ์นี้ถูกหรือผิดต้องเหมือนกันจบที่เหลืออยู่เราเขาก็คนไทยก็แฮปปี้ต่างชาติอยากมาลงทุนก็ก็แฮปปี้เพราะเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรใช่ความความมั่นใจแล้วก็ <S <S เพราะว่าเราต้อง attractive เพราะว่าเราต้องแข่งกับคนอื่น <S 2> <S 2> แต่ attractive <S <S ได้ยังไงในเมื่อความมั่นใจไม่มี เพราะฉะนั้นความมั่นใจเริ่มจากผู้นําครับเริ่มจากพรรคนำอตอนนี้เพื่อไทยนําคุณต้องคุณคุณพูดตรงๆผมผิดหวังนะเมื่อก่อนผมก็เคยช่วยเพื่อไทยในสมัยก่อนที้ท้ารักใจณวันนี้มันมันคนละคนละเรื่องอะ่ะแต่ยังยังคือเหมือนพาราดามไม่เปลี่ยนอะ่ะโลกเปลี่ยนแล้วพาราดามเปลี่ยนแล้ว,ลวก็ยังแนวคิดแนวคิดการคิดความอ่านทั้งทางด้านของการขับเคลื่อนประเทศแล้วก็ทางด้านการเมืองยังไม่ได้ต่างไปจากเดิมเลย นะยังเอ j นจอยกับบ้านใหญ่เอ j นจอยกับการใช้ Power ประเทศไทยเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยเราเป็นประเทศที่พระเจ้าเขาให้เราอะไรมาเยอะมากมีโอกาสมีโอกาสแต่เราทำลายโอกาสเราสูญเสียโอกาสพอยของเราคือเราไม่มีโอกาสจนกระทั่งโอ้โหยากจนค้นแค้นจนนั่ง ไม่มีต้องสร้างแต่เรามีแต่ไม่ได้ทําให้มันคมจริงๆถ้าเราเอาทั้งมีไม่ต้องไปคิดถึงสร้างนะเอาทั้งมีหรือไม่มีกับคอมบ่ะสร้างหูเรายิ่งติดปีกเลยแต่เรามีแต่เราเราทำลายเราเสียโอกาสโอกาสมาแล้วก็ไปโอกาสมันเหมือนเคอร์ฟที่มันมันมาอะไรเงี้ยมันอยู่ที่จุดตัดว่าเราจะจับโอกาสเมื่อไหร่นะถ้าบ้านเมืองเราอ่อนแอ เราก็มีขีดความสามารถในการจับโอกาสช้าลงโอกาสมันไม่รอคอยมันก็ไหลลงไปเรื่อยๆเรากำลังอยู่ที่จุดนั้นต่างหากใช่ป่ะคำถามคือโอกาสมีมาเสมอแต่ศักยภาพเรามาถึงจุดหนึ่งถ้าไม่คือบางทีมันเหมือนถ้าเราไม่ไม่คิด่จะพลิกเฟิร์นเราก็จะเป็นง่อยถึงจุดนั้นอาจจะลำบากแล้วเพราะว่าศักยภาพมันติดดินไปละ ตอนนี้ยังมีหน่อเนื้อเชื้อไขของศักยภาพอยู่ไม่น้อยนะความเป็นคนไทยอย่างไทเนสที่ผมเคยเร่วมกับทางเค็อกเคยสำรวจแล้ซึ่งเคยเป็นของขวัญให้รัฐบาลไทยสมัยนายกทักษิณเนี่ยที่เขาไปสำรวจผู้บริหารเอ็กซ์เอเีฟทั่วโลก5 0คนโอ้คนพบว่าจริงๆศักยภาพว่าไทเนสเนี่ยมียูนิคเนสมีจุดเด่นอยู่4-5เรื่อง คือเฟรนด์ลี่คือเฟล็กซิเบิลคือเฟเวอร์ริงคืออะ,อะไรอะ่ะเดี๋ยว,ยวผม,ผม,ผมนั่นให้ฟังนะครับ4-5เรื่องนี้เนี่ยคือความเป็นไทย4-5เรื่องนี้คือต้นน้ำของหลาก,หลา,กหลายของการไปสู่ซอฟต์พาวเได้อย่างสบายๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เรา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 เป็นประเทศที่จริงๆมันมีสีสันเยอะๆมากอะเบสอันความเป็นไทยเนส เรายังมีความหลากหลายณวันนี้เราไม่ได้มีแค่ความหลากหลายเชิงชีวภาพกับความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมเรามีความหลากหลายของเพศเรื่องของ Gender Diversity ซซึ่งมีสีสันพรามมันนะหรือเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมเฮ้ยประเทศไทยคือสิ่งนี้เนี่ยมันกลายเป็นทักคอมบายนะถ้ารู้จักคอมบาย e เหมือน Marketing ิ i งมิกซะคอมบาความหลากหลายเชิงชีวภาพความหลากหลายเชิง ชิงวัฒนธรรมแล้วก็เจนเดอร์ดิเวอร์ซิตี้เขาด้วยกันนโอูโหูสร้างอะไรได้กินไม่หมดปรากฏก,การณ์ที่เราเห็นคือสงการจริงๆเรายังทำอะไรได้เยอะแยะถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นความหวังมีแต่มันความมัวซ่วงความเลอะเทอะความมักง่ายเราจริงๆเราได้ออย่างนี้เพื่อง่ายเราดำได้ดีกว่านี้แต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเราจะเร็วกว่านี้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ไม,ไม่ไม่มีโอกาสเหื่อยหัวขึ้นนะมี แต่ณวันนี้ถามว่ามันเป็นหน้าที่ของทุกคนไหมจริงๆเป็นหน้าที่ของทุกคนแต่ตอนนี้ไหนๆใกล้ตัวที่สุดคือขอให้ฝ่ายการเมืองซึ่งเขายังมีอํานาจอยู่อ่ะลองลองลองตระหนักดูว่าเฮ้ยเขาน่าจะพลิกประเทศไทยได้ยังไงมากกว่าที่ไปอยู่ในกับดักของตัวเองอะ่นะณวันนี้ผมมองว่าการเมืองอะ่ะมันติดกับดักตัวเองด้วยถูกปะถ้าใช้ความกล้าหาญทางการเมืองแล้วคิดจะชนะเอาชนะคุณต้องเอาชนะด้วยสิ่งนี้ คุณไม่ใช่เอาชนะด้วยสองรุมหนึ่งสามรุมหนึ่ง,มมงไม่มีทางคุณต้องชนะใจประชาชนคุณต้องพลิกสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในในสองสาปีข้างหน้าเพื่อคุณจะได้อยู่ต่ออีก4ปีเพื่อคุณจะได้ทําสิ่งใหญ่ๆอย่างนี้ถูกปะ่ะนี่นี่คือแต่เราบักง,ง่ายเราก็คิดเอาสมก,กาทางการเมืองเอาพรรคนี้บวกพนี้ไปรุมพรรคโ้น ون. โอกาสอยู่ที่อยู่ในมือคุณแล้วแต่คุณไม่ทำ คุณมือนแต่ทำเรื่องเล็กๆทําเรื่องเรื่องโปรยเงินเรื่อง populist ไม่ใช่ไม่สําคัญแต่มันไม่พอ